ีครับติดตามคมชันลึกกับผมวราวิชชิมณีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการสกัดผู้สมัครหรือจะยิ่งไปกระตุ้นให้คนมาสมัครรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามากขึ้นนะครับจากกรณีดราม่าระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวที่กกต.ออกมาถึงขั้นทำให้บรรดาผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครสว.ไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองเมื่อวันก่อนเพราะมองว่าระเบียบฉบับนี้มันไปจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะการแนะนำตัวกกต.บอกแนะนำตัวเฉพาะผู้สมัครอื่นเท่านั้นนั่นก็แปลว่าประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้รับทราบว่าใครเป็นผู้สมัครบ้างมีจุดยืนในทางการเมืองอย่างไรฉะนั้นค่าภาคประชาชนคนที่จะสมัครสว.คาดหวังอะไรจากการที่จะทำให้ศาลปกครองต้องเพิกถอนคำสั่งนี้ของกกต.นะครับวันนี้คุยกับหนึ่งในผู้ที่ฟ้องครับท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์อดีตอัยการและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านอาจารย์เป็นคนที่ประกาศว่าจะลงสมัครสว.ในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์อาจารย์ผมทวนข้อกฎหมายก่อนครับผมจะผิดกฎหมายกับอาจารย์ไหมครับที่ผมชวนอาจารย์มาคุยวันนี้ครับท่านเลขากกต.ท่านบอกไม่ผิดแล้วเนี่ยโอเคไม่ผิดนะแต่ถ้าผิดอาจารย์ช่วยรับแทนคนเดียวนะผมทำหน้าที่สื่อมวลชนนะครับอาจารย์ครับถ้าผิดเนี่ยมันเป็นอาญานะจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแต่วันนั้นถึงแม้ว่าคุณวราวิทย์ไม่ได้เป็นผู้สมัครครับแต่การที่คุณวราวิทย์มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยตามกฎหมายก็อาจจะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะมันกลายเป็นบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวไปเลยอาจารย์แน่นอนว่านั่นทำได้อันนี้ทำไม่ได้ก่อนผมจะคุยในข้อกฎหมายกับอาจารย์ผมถามความรู้สึกที่อาจารย์มีต่อระเบียบฉบับนี้ก่อนนะเอาความรู้สึกเลยนะอย่าเพิ่งว่ากันเรื่องกฎหมายนะพอเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับอาจารย์ความรู้สึกในเบื้องต้นก็ผมมีความรู้สึกชัดเจนไงว่าเขาออกมาเพื่อที่จะเบรกเนื่องจากความกลัวนั่นแหละนะอะไรที่ทำให้กกต.เกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งออกระเบียบนี้มาเนี่ยอันนั้นผมไม่ทราบเบื้องหลังที่ทำให้ทางกกต.เกิดความกลัวเนี่ยแต่เท่าที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเขาวิพากษ์กันทำนองว่ามันเกิดความรู้สึกกลัวเนี่ยขึ้นมาว่าวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีส้มหมดนะครับเพราะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะออกระเบียบมาเนี่ยมันมีการบอกเตือนนะผมไม่อยากใช้คำว่าขู่แต่เขาเตือนมาเป็นครั้งสองครั้งระยะว่ามันทำไม่ได้นะสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่ว่าทำไม่ได้นั่นก็คือหนึ่งที่ไอลอไปทำไอ้เว็บไซต์เซนเน็ต67อะไรนะครับแล้วก็คณะก้าวหน้าของคุณธนาธรที่ออกรณรงค์เนี่ยให้คนมาลงสมัครเยอะๆเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าไปกระตุ้นใช่ไหมให้คนมาสนใจในเรื่องนี้โดยว่าสนใจเรื่องนี้ก็คือในแง่ที่ว่าการเลือกตั้งสว.คราวนี้นะมันมีแผนที่จะจัดตั้งกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณธนาธรเอามาปูดขึ้นมาว่ามีการตกลงกันแล้วว่าให้ไปลงสมัครเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองกันจำนวนเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการจัดตั้งแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีได้จริงหรือไม่แต่เท่าที่ผมฟังดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนักเลือกตั้งทั้งหลายที่เขาเก่งทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาบอกมันไม่เป็นการเหลือวิสัยการจัดตั้งได้ทั้งหมดนั่นแหละขอให้มีเงินและขอให้มีพรรคพวกมีคนยิ่งกว่าพรรคพวกคือมีลูกน้องมีบริวารนะบอกว่านี่ไปลงสมัครนะเอาไปสกัดกันตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมาระดับจังหวัดขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนหนึ่งของการจัดตั้งที่เขาจะมีแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือว่าเอาละถึงสกัดถึงที่ว่านั้นไม่ได้เขาก็ไปช้อนเอาตอนระดับประเทศพอเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วไปช้อนเอาตอนนั้นหรือไปเรียกว่าไปตกปลาในบ่อนะฉะนั้นวิธีแก้อย่างเดียวก็คือสร้างการมีส่วนร่วมก็นี่มากที่สุดอันนี้ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาไงเขาก็เลยช็อกไงถ้าสมมติว่ามีการวางแผนอย่างว่านั้นไว้อยู่แล้วเนี่ยแผนจัดตั้งเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่เป็นตามแผนเนี่ยคือเกมอันนี้ถ้าถามว่ามีการวางมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่มองในแง่ร้ายจนเกินไปนะฮะว่ามีการวางกันมาตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่แล้วจะมีระบบสว.แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันสามารถที่มีการจัดตั้งกันได้นะมันคิดกันออกได้หรือเปล่าในสมัยนั้น
อันนี้ผมไม่กล่าวหาไปถึงขนาดนั้นถึงชุดบทเฉพาะการก่อนไม่รู้ว่าได้มองไกลถึงสวในบทปกติหรือเปล่าแต่ว่าพอใกล้ๆเนี่ยในบทปกติมันก็มีออกมาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับคือมันมีบทเฉพาะการถูกไหมฮะใช่ไอ้บทปกติก็ต้องมีอยู่แล้วในรัฐจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรารู้กันตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญตอนทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วว่าวันใดวันหนึ่งหมดชุดนี้5ปีจะต้องมีชุดใหม่ที่มาจากสาขาอาชีพ200คนเพราะนั้นคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยทำไมเขาจะอ่านไม่ออกว่าเกมมันควรจะเป็นยังไงวิธีการเลือกแบบนี้นะฮะจะมีเกมในรูปแบบไหนแล้วเขาจะแก้เกมกันยังไงหรือเขาจะเป็นคนวางเกมกันยังไงมันเป็นเรื่องไม่ยากเย็นเลยสำหรับเขาเลยแค่เขาไม่ออกมาพูดกันเอ้ยใครจะออกมาพูดนะเพราะกฎหมายมันบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันคือความผิดไงแต่ทุกอย่างที่กำหนดไว้ในกฎหมายเป็นความผิดนี่ผมเชื่อว่ามันไม่เหลือบาปกว่าแรงหรอกครับสำหรับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อคนอย่างอาจารย์ลุกขึ้นมาประกาศจะสมัครเมื่อคณะก้าวหน้าออกมารณรงค์ให้คนมาสมัครกันเยอะๆมันเลยเกิดบรรยากาศของความกลัวว่าจะไม่เป็นไปตามแผนการจัดตั้งเขาจะมีหรือไม่ไม่รู้นะแต่ผมใช่อาจารย์กำลังเชื่อแบบนี้วิธีที่จะทำก็คือปิดกั้นการแนะนำตัวก็เลยกลายเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่าด้วยการแนะนำตัวนะครับประกาศใช้วันที่25เมษายนนะแต่ก็ให้มีผลวันที่27ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับนะคือมีผลในวันรุ่งขึ้นประกาศใช้วันที่เท่าไหร่ในราชกิจจาเอกสารเนี่ยบอกว่า25เมษายนในเรียกลงในราชกิจจาป่ะใช่ครับไม่ใช่ในราชกิจจา26เมษายนลงในราชกิจจามันมีผลหลังจากวันประกาศในราชกิจจาทันทีเลยทันทีก็คือวันที่27ทีนี้มันก็มีดราม่าอย่างที่บอกโดยเฉพาะอะไรลงไปนะครับหมวดที่2วิธีการแนะนำตัวอย่างที่ผมเมื่อวันก่อนก็คุยกับคุณช่อไปมาคลี่ตัวประกาศฉบับนี้วันนี้จะถามในข้อกฎหมายของอาจารย์ว่าอาจารย์ติดตรงไหนทำไมถึงไปยื่นต่อฟ้องต่อศาลปกครองอย่างวิธีการแนะนำตัวข้อ7ใช้เอกสารขนาดไม่เกิน A4ระบุข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใส่รูปถ่ายผู้สมัครประวัติการศึกษาประวัติการทำงานประสบการณ์ทำงานประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นไม่เกิน2หน้ากระดาษแล้วก็แจกเอกสารตามวรรคหนึ่งไปในวันที่เลือกไม่ได้ในสถานที่เลือกนี่ไม่ได้แต่ข้อ8เขาเขียนแบบนี้น่าสนใจผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารตามข้อ7เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าให้เผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นตรงนี้มีปัญหายังไงครับอาจารย์เผยแพร่เฉพาะผู้สมัครอื่นเท่านั้นอันนี้ฮะมันปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าอันนี้ท่านเลขาธิการกกต.เนี่ยล่าสุดนี่ท่านให้สัมภาษณ์มติชนหรือกับสแตนดาร์ดด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบท่านก็ยืนยันเนี่ยว่าการแนะนำตัวเนี่ยมันทำได้ในระหว่างผู้สมัครด้วยกันเองเท่านั้นนะเพราะนั้นมันก็เลยมีข้อนี้ขึ้นมาแต่นี่ในทางเทคนิคเนี่ยนะมันก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วที่บอกให้เผยแพร่ในทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยซึ่งนั่นหมายความว่ารวมถึงอะไร Facebook LINE อะไรพวกนี้ได้ด้วยทั้งหมดใช่ไหมฮะหรือจะเพราะอีเมลก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบความหมายเขาคืออะไรอันนี้นะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมอะไรถึงไหนแต่เท่าที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านเลขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่ามันรวม LINE ด้วยนะผู้สมัครน่าจะแบบว่าส่ง LINE กันได้เพราะนั้นมันก็เลยมาถึงไลน์แล้วในเมื่อมันไลน์ได้อย่างอื่นก็ได้ด้วยFacebook ก็ได้ Instagram ก็ได้ X ก็ได้หมดเรื่องช่องทางอาจจะได้แต่มันมีเงื่อนไขตรงท้ายนี่สิว่าเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นแปลว่าถ้าคุณโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะคนอื่นเห็นแล้วคนเหล่านั้นไม่ใช่ผู้สมัครก็ไม่ได้อาจจะผิดระเบียบผิดเนี่ยผิดเนี่ยแต่นี้ท่านขยายความต่อมาผมเพิ่งอ่านนะบทสัมภาษณ์ท่านเนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยรู้สึกท่านจะบอกว่าก็มันก็มีคำถามใช่ไหมฮะว่าแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าผู้สมัครอื่นนี่คือใครบ้างท่านก็บอกว่าเนี่ยผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในแอปพลิเคชันของท่านจะเรียกว่าสมาร์ทโหวตของกกต.แล้วจะเอามาขึ้นเว็บไซต์ของกกต.ด้วยเพราะนั้นผู้สมัครเนี่ยพอถึงเวลานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้ไงว่าผู้สมัครคือใครบ้างกกต.จะเป็นคนประกาศคำถามก็มีก็อยู่ว่าแล้วท่านจะประกาศเมื่อไหร่ซึ่งตามกฎหมายเนี่ย
ตามกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วไงฮะว่าหลังจากปิดสมัครแล้วปิดรับสมัครแล้วเนี่ยมันถึงจะมีการประกาศได้ครับแต่กกต.ถึงจะประกาศได้เพราะนั้นความหมายผมเท่าที่ผมเข้าใจท่านคงท่านหมายความถึงตรงนี้หลังจากมีการสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมระหว่างก่อนจะถึงวันเลือกวันแรกระดับอำเภอก็จะเป็นช่วงที่คนจะได้รู้ผู้สมัครจะได้รู้ว่ามีใครมาสมัครบ้างก็คือหลังจากที่ปิดรับสมัครกกต.ท่านก็ประกาศก็เช็คกันได้เราจนกระทั่งถึงวันสมัครว่ามีใครบ้างที่มาลงสมัครเพราะนั้นก็ส่งไลน์กันได้ส่งอะไรต่ออะไรกันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ความหมายของท่านคืออย่างนั้นเท่านั้นเพราะนั้นก่อนหน้านั้นมันก็คือทำไม่ได้ทั้งหมดไงซึ่งอาจารย์มองว่ายังไงวิธีการแบบนี้วิธีการแบบนี้ถ้าจะไปแนะนำตัวต่อผู้สมัครอื่นนับจากวันที่ปิดรับสมัครแล้วเท่านั้นก็จะมีช่วงเวลาอยู่แป๊บนึงแป๊บเดียวเท่านั้นไม่กี่วันใช่รอบแรกเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงฮะในทางปฏิบัติมันก็คือการแนะนำกันอย่างเงี้ยนะมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะอย่างคุณวราวิทย์ไม่รู้จักใครเลยเนี่ยถ้าคนนี้มันนายกนี่มาสมัครเนี่ยนายขอมาสมัครนางสาวงูคอมาสมัครเนี่ยก็ดูเลยแต่ไอ้ใบแนะนำตัวเนี่ยซึ่งมีข้อความไม่เกิน5บรรทัดเท่านั้นเองเนี่ยแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักมากมายในแง่ของการเลือกถ้าถามว่ามันจะทำให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการให้มีสมาชิกวุฒิสภาในรูปแบบนี้มันคืออะไรกันนะถ้าอย่างนั้นนะสุดท้ายก็คือก็เดาสุ่มกันไปเท่านั้นเองใช่ไหมว่าคนนี้เอาคนนี้หรือไม่เอาคนนี้ดีอะไรเงี้ยมันในเมื่อเราไม่รู้จักใครเลยสักคนเดียวถ้าใช้วิธีแบบนี้เลยนะคือก่อนหน้านี้คือปิดตายหมดใช่ไหมฮะมันจะมาแนะนำตัวกันได้คือตอนนี้เท่านั้นเองถ้าผมอ่านจาก Facebook ท่านแสวงครับเลขาธิการกกต.ท่านคิดว่าการเลือกสว.เนี่ยมันแทบจะไม่มีความจำเป็นจะต้องแนะนำตัวเลยด้วยซ้ำเช่นสมมตินะอาจารย์จะสมัครที่ไหนนะครับตัวทีครับผมจะไปสมัครแม่สอดบ้านเกิดผมโอเคที่อำเภอแม่สอดครับเห็นชื่อพนัททัศนียานนท์อดีตอัยการอดีตนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตสวด้วยใช่ไหมอาจารย์อดีตสวสว40ใช่ไหมฮะสวไม่สว43สสล40สว43เพราะว่าเป็นเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ40ใช่ครับแล้วก็เป็นสสล40ครับมีความเด่นความดังความรู้ความสามารถอยู่แล้วแทบไม่ต้องอ่านประวัติของพนัททัศนียานนท์เลยสามารถตัดสินใจได้เนี่ยในอุดมคติของท่านเลขากกต.ใช่เป็นแบบนี้ใช่เลือกได้เลยเพราะมีความดีความเด่นความดังไม่จำเป็นจะต้องไปแนะนำตัวไม่จำเป็นจะต้องไปหาเสียงแบบนี้ฟังขึ้นไหมอาจารย์ก็แล้วถ้าเกิดมันในเมื่อผมคือผมก็ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมผมประกาศก่อนคนอื่นเลยด้วยซ้ำไปว่าอาจารย์จะลงครับแล้วถ้าเกิดมีคนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันสีส้มนี่หว่านะเขากล่าวหาผมอย่างนั้นนะถ้าเข้าไปมันไปพวกสีส้มแน่เขาก็วางแผนสอยผมไอ้ความเด่นความดังของผมจะมีประโยชน์มีประโยชน์มีไม่ผ่านรอบอำเภอหรอกใช่ผมล่วงตั้งแต่อำเภอแม่สอดเลยจำไว้คนที่แม่สอดจะรู้จักอาจารย์สักกี่คนก็กี่คนก็แล้วแต่ก็ไม่มีความหมายถ้ามันมีการจัดตั้งมาล้มอาจารย์ผมเชื่อว่ามีแน่ๆไงถึงไงผมก็เชื่อว่ามีเพราะมันมีสัญญาณไงมันมีอาการบ่งบอกออกมาไงเห็นไหมฮะว่ามันอันนี้มันคือความน่ากลัวของฝ่ายผมไม่อยากใช้คำเนี้ยนะฮะฝ่ายนี้เขาไม่ชอบที่ให้มันมีประชาธิปไตยขึ้นมาโดยแท้จริงเขาไม่ต้องการให้คนอย่างแบบผมนี่เข้าไปเพราะนั้นวิธีกล่าวหาที่ดีสุดก็บอกเอ้ยมีสีส้มก็เอาไปโยงซะเลยไงนะแต่ผมเองเนี่ยผมประกาศตั้งแต่ต้นไงว่าเหตุที่ผมจะลงสมัครสว.ครั้งนี้เพราะอะไรผมบอกผมจะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญครับแล้วไปแก้ตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยผมบอกผมจะไปยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญไงยกเลิกองค์กรอิสระซึ่งผมเห็นว่าไม่จำเป็นหรือมิฉะนั้นก็ต้องดับบอนไซซะบ้างพวกนี้อย่าให้มีอำนาจมากนะมาทำอะไรกันมากเกินไปถึงขนาดนี้ทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งองค์กรอิสระต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมทั้งกกต.นี่ด้วยเพราะว่าที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มาจากการโหวตของสว.ก็แน่นอนใช่ทั้งหมดก็เนี่ยเขาก็ผูกพันกันอยู่ทั้งหมดอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็อาจารย์ประกาศซะแบบนี้เขาก็ต้องก็แน่นอนใช่ฝ่ายนั้นฝ่ายที่เขาเห็นว่าเอ้ยระบบนี่มันดีอยู่แล้วนี่หว่าเขาอยากให้มันดำรงต่อไปเนี่ยเขาก็แน่นอนก็ต้องเขาก็ต้องหาทางว่าต้องสกัดผมแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมฮะฉ
ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์มองจากระเบียบฉบับนี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอาจารย์คาดหวังยังไงกับคำวินิจฉัยของศาลฮะความคาดหวังผมก็คืออย่างที่เราอะไรแสดงไว้ชัดแจ้งแล้วในคำฟ้องในคำก่อท้ายฟ้องคือในข้อต่างๆที่เราระบุไปนะตั้งแต่ข้อ7ข้อ8ที่ว่าเนี่ยแล้วรวมไปถึงไอ้ข้อ9ข้อ10ผมไม่แน่ใจครับแต่ข้อ11นะวงเล็บต่างๆเนี่ยตั้งแต่วงเล็บ1เราไม่ว่าอะไรอันนี้ถึงไงเราก็ไม่ทําอยู่แล้วอันนั้นใช่มั้ยมีวงเล็บ2เกี่ยวกับสื่อผมทวนให้คุณผู้ชมนิดนึงครับอาจารย์คือที่อาจารย์บอกเนี่ยมันอยู่ในหมวด3ข้อห้ามในการแนะนําข้อห้ามใช่นะข้อ11บอกว่านับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่กกต.ประกาศผลเลือกตั้งห้ามผู้สมัครแนะนำตัวในกรณีต่อไปนี้ข้อหนึ่งกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามมันก็คือรวมๆนั่นแหละห้ามทำตามสิ่งที่เขาห้ามสองผู้ประกอบอาชีพวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนโฆษณานักแสดงนักร้องนักดนตรีจะมาใช้ความสามารถเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัวไม่ได้สามคือคุณจะไปแจกเอกสารโดยวิธีการวางเอาไว้โปรยติดประกาศในที่สาธารณะไม่ได้ตอนแรกนี่ที่เรายื่นฟ้องไปวันแรกเนี่ยข้อนี้เราไม่ได้ขอด้วยแต่หลังจากนั้นพอเรามาดูแล้วปรากฏว่าเอ้ยตอนที่มีการแนะนำตัวสมัยแรกเลยที่ผมลงสว.ครับสมัยที่ผมลงสว.ครั้งแรกเนี่ยมันก็มีข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่สำคัญที่สุดคือห้ามหาเสียงแต่ให้แนะนำตัวได้นะซึ่งตอนนั้นติดป้ายได้ตอนนั้นนี่ไงคือติดป้ายได้มีเอกสารเนี่ยกกต.กำหนดมันเลยด้วยซ้ำไปว่าจะต้องขนาดอะไรเท่าไหร่ไงแล้วจะต้องมีข้อความอะไรยังไงเอกสารที่ว่าเนี่ยเป็นเอกสารพับสำหรับแจกได้แล้วกกต.เนี่ยจัดเวทีให้ในการที่ออกมาพูดแต่ถ้าคุณไปขึ้นรถแห่ขึ้นเวทีไฮพาร์คว่าโอเคเลือกผมมาเนี่ยคือหาเสียงแต่ติดป้ายได้แจกเอกสารได้แต่ครั้งนี้ระเบียบมันเข้มกว่าเข้มกว่าเยอะเลยห้ามแจกเอกสารห้ามติดป้ายแล้วการแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ใช่แปลว่าถ้านับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาประกาศผมสัมภาษณ์อาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์จะมาเป็นผู้สมัครสวจะทำอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้แล้วผมไปบอกให้ด้วยถ้าคุณมาสัมภาษณ์ผมนะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีคนบอกอันนี้มันใช้สำหรับกับผู้สมัครเท่านั้นเองตามโดยเฉพาะยิ่งท่านเลขากกต.ท่านว่างั้นแต่ตามหลักความรับผิดทางอาญาอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นไงถ้าผมผิดคุณก็ผิดด้วยเป็นตัวการด้วยถึงไม่เป็นตัวการด้วยก็เป็นผู้สนับสนุนไงไอ้นี่มันรู้อยู่คนต้องรู้อยู่แล้วว่าการที่สัมภาษณ์คุณไอ้นี่ทำผิดแน่ๆมันจะผิดเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาประกาศแล้วใช่อาจารย์ก็เลยอยากจะให้กกต.อยากจะให้ศาลปกครองสั่งเพิกถอนเฉพาะบางข้อใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่บางข้อไม่ใช่ระเบียบทั้งฉบับนะไม่ใช่เฉพาะบางข้อผมจำได้คือ1ข้อ5โอเคในข้อ5นี่เราเห็นว่าอันนี้ทำเกินไปกกต.ออกกฎเนี่ยมาเนี่ยใช้บังคับกับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้สมัครด้วยข้อ5เขียนว่าให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสามารถแนะนำตัวตามระเบียบนี้ได้นับแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยแล้วนี่มันเป็นการขัดกันอยู่ด้วยนะลามมาถึงผู้ประสงค์ซึ่งอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประสงค์จะสมัครสว.เพราะนั้นถ้าเกิดผมไปเนี่ยถ้าถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วที่ข้อ5นี่ใช่ไหมฮะมันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะข้อประกาศแรกกิจจาวันที่26ครับมันก็มีผลที่27เมษาที่ผ่านมาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาผมในฐานะผู้ประสงค์เนี่ยก็อยู่ภายใต้บังคับข้อนี้แล้วล่ะเพราะนั้นถ้าผมไปแนะนำตัวอะไรที่มันผิดไปจากข้อที่เขากำหนดมาสัดมาเนี่ยกำหนดต่อๆมาเนี่ยมันก็ผิดหมดเลยฮะถ้างั้นครับผู้ที่ประสงค์จะฝากโดนตั้งแต่ก่อนเลยอันเนี้ยคือถ้าจะไปมีผลบังคับใช้ขอให้ไปมีผลบังคับใช้กับผู้ที่สมัครแล้วไม่ใช่ว่ามาใช้ตั้งแต่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไม่คือพอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความเห็นอีกไงฮะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครแล้วเนี่ยมันมีข้อห้ามตามที่กำหนดไว้เนี่ยหรือมีข้อกำหนดให้ทำเนี่ยมีวิธีการตามข้อเท่าไหร่ข้อ7ข้อ8ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มาข้อห้ามตามข้อ11เนี่ยนะฮะมันก็เป็นมันก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครด้วยไงไอ้ข้อห้ามเหล่านี้ก็เกินไปอยู่ดี
เราก็ต้องการเราต้องการให้ยกเลิกหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไอ้ข้อที่เรากำหนดไว้เนี่ยที่เราฟ้องไว้เนี่ยใช่ไหมข้อ5ที่ผมพูดไปแล้วนะ78นะฮะแล้วก็11เนี่ยสำคัญที่สุด11ก็คือวงเล็บ2วงเล็บ5เรื่องการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใช่แล้ววงเล็บ3เนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ฟ้องก็อย่างที่ผมบอกการวางป้ายพอไปเช็คดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกการแนะนำตัวสมัย2540เนี่ยเป็นการเลือกสว.ปี2543เนี่ย มีการนั่นได้ติดป้ายได้แนะนำตัวโดยแสดงเอกสารได้ยังไม่ถือว่าเป็นการหาเสียงใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าติดป้ายแนะนำตัวเป็นการหาเสียงหมดเลยเป็นข้อห้ามเป็นข้อห้ามมาให้ผมเล็บเนี่ยการทำไม่ได้เป็นการแนะนำตัวที่แคบกว่าสมัยนู้นอีกสมัยอาจารย์ก็เลยฟ้องศาลปกครองอยากจะให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนในข้อต่างๆเหล่านี้หรือไปปรับแก้อันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งมาสมมติว่าศาลเราขอคุ้มครองชั่วคราวด้วยใช่ไหมฮะถ้าหากว่าศาลปกครองท่านอนุญาตตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของเรานั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะถึงวันที่มีพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ตามประกาศออกมาแล้วเนี่ยไอ้ข้อที่เราขอไว้เนี่ยมันก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ถ้าหากว่าศาลให้ความคุ้มครองเราผลที่ฟ้องไปก็คือแค่นั้นเท่านั้นเองก็จะได้ไม่ต้องมาบังคับกันขนาดนี้แต่นี้ถ้าหากว่าสมมติว่าศาลเห็นด้วยกับเราคุ้มครองที่เราเก่ากกต.มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไงก็ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรมันไม่หนักหน่วงนั่นอยู่แล้วนี่ถ้าจะออกระเบียบมาเพิ่มเติมอีกอันก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพักอาจารย์ครู่เดียวช่วงหน้าจะกลับมาถามคำถามนี้เหมือนกันจริงๆแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเขาให้อำนาจกกต.มาออกระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะฉะนั้นเป็นอำนาจของกกต.อยู่แล้วกกต.จะออกอะไรมาก็ได้ทำไมคิดว่ามีสิทธิ์ที่ศาลจะเพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ของกกต.ได้เนี่ยนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับกับท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์หลังจากที่ไปฟ้องศาลปกครองจะให้เพิกถอนบางข้อในระเบียบการแนะนำตัวเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์แต่จริงๆอำนาจของกกต.ที่เขาออกมาเนี่ยครับเขาก็ทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะซึ่งในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะเขียนรายละเอียดได้ก็เลยให้อำนาจไปออกระเบียบตามมากกต.ก็อาศัยอำนาจจากกฎหมายตรงนั้นน่ะทีนี้ในทางกฎหมายจะไปเพิกถอนได้ยังไงทำไมกกต.เขาก็มีอำนาจอยู่ในมือไม่ใช่หรอครับอาจารย์ครับคือมันจะต้องดูจากเจตนารมณ์ไม่ใช่ว่าในเมื่อกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านจะออกระเบียบวางข้อกำหนดข้อห้ามอะไรยังไงก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่มันต้องดูเจตนารมณ์นะของการที่มีสว.เนี่ยมีเพื่ออะไรเจตนารมณ์นี้ก็ต้องปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นอันดับแรกเพราะเป็นกฎหมายแม่บทใช่ไหมฮะจากนั้นมาก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ก็ต่อจากรัฐธรรมนูญมาเราก็จะมองเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของการให้มีสว.เนี่ยในรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรยังไงซึ่งอันนี้เราก็ไปเช็คดูแล้วเนี่ยตั้งแต่บันทึกของผู้ร่างซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญในโดยเฉพาะตั้งแต่2550มาเนี่ยมาจนถึง2560เนี่ยเขามีการบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ร่างไว้ว่าผู้ร่างคิดเห็นยังไงถึงคิดอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เขียนออกมาอย่างนี้นะมันก็ปรากฏว่าชัดเจนไงว่าไอ้เจตนารมณ์เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือมาตรา78ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยว่าในกิจกรรมการทางการเมืองทุกอย่างเนี่ยรัฐธรรมนูญประสงค์มีเจตนาต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะในทุกกิจกรรมการตัดสินใจทางการเมืองแล้วไอ้เรื่องของสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่แล้วเป็นหัวใจอยู่แล้วของเรื่องใช่ไหมฮะที่ประชาชนจะต้องมีส่วนเข้ามาร่วมรับรู้รับทราบและควรจะมีร่วมส่วนร่วมในการที่มีการตัดสินใจต่างๆเกิดขึ้นด้วยในการเลือกสว.เนี่ยมันก็คือการตัดสินใจทางการเมืองที่สำคัญที่สุดและโดยเฉพาะยิ่งในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคุณจะมาบอกว่าแม่จะให้มีระบบการเลือกตั้งเนี่ยการแนะนำตัวเนี่ยซึ่งจำกัดวงอยู่เท่าที่กกต.ท่านออกระเบียบมาอย่างนี้เท่านั้นผมเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันขัดต่อเจตนารมณ์
ที่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอันนี้และโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญเองก็กำหนดไว้ด้วยว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเมื่อได้รับการรับเลือกมาแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับส.ส.แล้วถ้าคนจะมาเป็นผู้แทนเราเนี่ยมีที่มาอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะเลือกกันมายังไงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมรับรู้ด้วยเลยเนี่ย อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นโดยแท้อยู่แล้วถ้าอยากจะรับรู้อยากจะมีส่วนในการเลือกก็เสีย 2,500 อาจารย์เข้ามาสมัครก็โอเคอันนั้นก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าในเมื่อคุณไม่เสีย 2,500 คุณต้องและคนอื่นไม่รู้เลยเสียเลยอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่เสียสองพันห้าแสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่ประชาชนนี่ถ้างั้นก็จะขัดกับเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ขัดมากมากด้วยแม้ว่าจะให้อำนาจกกต.ไปออกระเบียบมาก็ตามเพราะนั้นการออกระเบียบเนี่ยกรอบของมันต้องอยู่ที่ตรงนั้นต้องอยู่ในกรอบของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปออกตามอำเภอใจการออกตามอำเภอใจมันทำไม่ได้อยู่แล้วท่านเลขากกต.ก็เตือนเอาไว้เรื่องของการทำผิดระเบียบแนะนำตัวเนี่ยมันมีโทษอาญานะมันมีโทษจำคุกนะมันมีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะก็เรียกใบดำไงตลอดชีวิตไม่ตลอดชีวิต5ปีใบดำที่5ปีนะมันถ้าดูสัดส่วนในทางกฎหมายเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสมส่วนกันไหมครับมันเกินสัดส่วนไปแล้วคือการโดยหลักตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะหัวใจของสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญอีกอันหนึ่งก็คือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในเรื่องนี้ก็คือสิทธิในการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองสิทธิในการที่แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันนี้ก็สำคัญมากๆนะฮะสิทธิในทางการเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งสิ้นนั้นการออกระเบียบในลักษณะนี้มันก็คือเท่ากับห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนอกไปจากผู้สมัครแล้วคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เลยซึ่งเราก็เห็นว่าอันนี้มันเกินส่วนแล้วเป็นการใช้อำนาจเกินส่วนแต่ที่ควรจะมีเพราะกรอบที่สำคัญที่สุดก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ที่ผมกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าคนจะทำผิดระเบียบฉบับนี้แล้วจะถึงมีโทษทางอาญามีโทษตัดสิทธิทางการเมืองจำคุก1ปีจำคุกด้วยเนี่ยนะมันก็เลยเกิน 20,000 บาทไม่สมส่วนแล้วก็แย้งกับตัวรัฐธรรมนูญเองที่ต้องปกป้องสิทธิการมีส่วนร่วม ในทางการเมืองของประชาชนใช่ใช่ครับถ้ามองกลับกันระเบียบฉบับนี้กกต.บอกนี่แหละคือป้องกันการหัวเพราะว่าจะคณะก้าวหน้าจะไอลอจะอาจารย์หรือคนที่ออกมาเปิดตัวที่จะสมัครสว.แบบในที่สาธารณะเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเข้าข่ายการหัวในรูปแบบนึงเหมือนกันว่าคนพวกนี้เขาจะเข้าไปเลือกกันเองบางทีประกาศชัดเจนว่าสมัครเนี่ยเพื่อจะไปเลือกคนอื่นมันก็เหมือนกับเป็นการหัวเป็นการแลกคะแนนกันแล้วถ้ามองกลับกันว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำสิ่งที่คณะก้าวหน้าทำก็เป็นการหัวรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอาจารย์มองยังไงครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับการนิยามคำว่าหัวนี่แหละคำว่าหัวนี่มันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะในแง่ของการเลือกตั้งมีหลักสำคัญอยู่คือว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถูกไหมฮะอันนี้จะเป็นหลักที่กกต.จะหยิบยกมาพูดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าการออกระเบียบการแนะนำตัวมาเช่นนี้มันเป็นการป้องกันการหัวกันเนี่ยผมก็อยากจะถามว่ามันป้องกันการกระทำอะไรบ้างที่เกรงว่าจะเป็นการหัวกันเนี่ยอย่างที่คุณวราวิทย์พูดมาเนี่ยใช่ไหมว่าเขาอาจจะแลกขนมคะแนนอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เท่าที่ผมลองศึกไม่ใช่ลองอ่ะผมก็พยายามศึกษาดูนะว่ามันน่าจะมีที่มาจากอะไรเนี่ยผมคิดว่าที่มาอันนี้มันน่าจะมาจากเนื่องจากการเลือกสว.ชุดที่แล้วปี62คือชุดที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยซึ่งชุดที่ว่าเนี่ยทั้งหมด250เนี่ยแต่50คนเนี่ยนะครับเขาผ่านการเลือกตั้งในลักษณะวิธีเกือบจะเหมือนกันกับอันนี้แต่มันอยู่กำหนดอยู่ในบทเฉพาะการของพรบการได้มาซึ่งสิทธิอันเนี้ย2561เนี่ยนะการได้มาซึ่งสว.เนี่ยตาม2561เนี่ยครับซึ่งไอ้ความที่มันใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้การออกระเบียบของกกต.เที่ยวนี้ก็คงจะยึดจากกรอบความคิดของการที่ออกระเบียบเรื่องนี้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562
ซึ่งมันผมคิดว่ามันคนละอันกันตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจำกันได้สว250ตามบทเฉพาะการเนี่ย200มาจากการเลือกโดยตรงของคสช50เลือกกันเองในกลุ่มอาชีพก่อนมาจาก10สาขาใช่ไหมครับอาจารย์จะไม่ถึงไม่ใช่กัน20นะไม่ใช่แต่สุดท้ายคสช.เคาะสุดท้ายอีกทีนะเป็นคนหยิบอ่ะเลยกลายมาเป็น250แล้วตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าจำนวนผู้สมัครตอนปี62ที่มาจากสาขาอาชีพ50คนนะตัวเลขแค่ 7,000 กว่าคนเองอาจารย์ 7,210 คนมันเลยทำให้มันเงียบมากไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้แล้วไปมันก็จะมีคนที่อาจจะมีพฤติกรรมขอแลกคะแนนกันเลยกลายเป็นมีคำพิพากษาของศาลฎีกาออกมากกต.ก็อาจจะไปยึดตรงนั้นว่าเนี่ยที่คุณทำแบบนี้แลกคะแนนแนะนำตัวแบบนี้มันไม่ได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยเอามาใส่มาเป็นระเบียบครั้งนี้ไงซึ่งอันที่จริงมันจะไปยึดตรงนั้นไม่ได้ไอ้ที่ว่านะถึงมันจะเกิดมีขึ้นมาในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากบทเฉพาะการมันไม่ได้เกิดจากมาตรา36ที่มามันคนละอันกันนะแบบกันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นไอ้ระเบียบไอ้เกี่ยวกับแนะนำตัวที่กกต.ออกมาตามมาตรา36เนี่ยเราจึงเห็นว่ามันควรจะต้องอยู่ในกรอบของเจตนารมณ์นะต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของพ.ร.ป.นี่เองเพราะในพ.ร.ป.นี่เองเนี่ยไม่มีตรงไหนเขียนเลยนะครับว่าการแนะนำตัวเนี่ยให้แนะนำตัวกันได้เฉพาะระหว่างผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นในกฎหมายแม่ไม่มีไม่มีผมทีนี้ในระเบียบจะไปจำกัดเฉพาะมันผู้สมัครอื่นเท่านั้นเนี่ยมันก็เกินกว่าที่กฎหมายแม่ให้อำนาจไว้เดี๋ยวนะผมเข้าใจผมคิดว่าท่านเลขากกต.เองเนี่ยท่านคงคิดว่าการที่เราต้องมีแบบเนี่ยแบบฟอร์มเนี่ยในการแนะนำตัวตามที่ท่านกำหนดมาเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นบทบัญญัติของมาตรา16ของพ.ร.ป.นี่นะแล้วก็มันก็เขียนเป็นว่าไอ้การกำหนดให้มีการแนะนำตัวเนี่ยนะก็เพื่อให้ผู้สมัครทราบนะว่าผู้ที่มาสมัครคนนี้เป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนยังไงแต่การแนะนำตัวก็ต้องให้มีข้อความตามที่กกต.กำหนดเท่านั้นก็คือ5บรรทัดนะงั้นจากตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าการแนะนำตัวมันทำได้แค่เพียงแค่นั้นใช่ทำมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าอ่านจากอย่างที่ผมว่าอ่านจากตัวมาตรา36เองนะแล้วก็โดยยึดว่าเราจะต้องวางระเบียบเนี่ยโดยพื้นฐานของการที่เราจะต้องไม่ไปขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่โดยเฉพาะยิ่งคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ย การออกระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องไปออกเพียงแค่นั้นว่าให้แนะนำตัวในระหว่างผู้สมัครกันเท่านั้นเองนะการแนะนำตัวในลักษณะที่จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยทราบว่าไอ้คนนี้จะมาสมัครนี่เป็นใครบ้างเนี่ยอันนี้ผมว่ามันถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและของพ.ร.ป.การได้มาซึ่งคือถ้าคุณจะไปออกแบบเพื่อให้การจัดการมันง่ายของกกต.เช่นเอาขอไม่เกิน5บรรทัดนะ2หน้า A4 นะแล้วคุณไปจะไปแจกจะไปอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาไอ้ข้อนั้นน่ะมาเป็นข้อห้ามในการแนะนำตัวในวงกว้างได้ใช่คือถ้าคุณจะในทางเอกสารถ้าคุณอยากจะทำแค่นั้นก็ทำไปไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ไม่ได้มาห้ามว่าเราแนะนำตัวกับคนทั่วไปผมคิดว่าถึงแม้ว่าท่านจะยึดตามนั้นนะแม้แต่16เขียนไว้ก็จริงว่าไอ้แบบสว2หรือ3ที่เขากำหนดไว้เนี่ยการแนะนำตัวเนี่ยมันสำหรับให้ผู้สมัครด้วยกันเนี่ยได้รับรู้รับทราบเนี่ยแต่คำว่าผู้สมัครเนี่ยตามมาตรา16ก็ดีเนี่ยเราไม่รู้นี่ครับว่าจะมีใครเป็นผู้สมัครบ้างเพราะนั้นประชาชนทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะมาสมัครด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาสมัครด้วยกันทุกคนเขาควรจะรับรู้รับทราบในวงกว้างตั้งแต่แรกเขาอาจจะป้องกันการเก่งข้อสอบว่าเช่นสมมติคุณประกาศก่อนอาจารย์พนัสประกาศก่อนว่าอยู่ที่แม่สอดเราไม่อยากแข่งกับอาจารย์พนัสอาจารย์พนัสดีเด่นดังเราไปหาที่อื่นดีกว่าไปหาจุดที่เราไปทำงานเราก็มีสิทธิ์เลือกจะหาที่ไหนเพราะว่าในระหว่างที่ไปรับสมัครเนี่ยกกต.เขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลว่าอำเภอไหนเขตไหนสาขาอาชีพไหนสมัครเท่าไหร่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าปล่อยให้อาจารย์พนัสไปประกาศคนอื่นก็จะเก่งข้อสอบเกิดการหลีกเลี่ยงเกิดการวางแผนเพื่อจะหัวกันได้ว่าจะทำยังไงให้เข้ามาในสว.ให้ได้ก็ต้องไปลงในซ้ำกับพื้นที่ที่อาจจะมีคู่แข่งเยอะถ้าในแง่นี้ป้องกันได้ไหมไอการบังคับว่าแนะนำตัวต้องระหว่างผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยแหละมันป้องกันในที่คุณว่าได้ไงผมมองไม่เห็นว่ามันป้องกันได้ไง
ไอ้การบังคับแต่เพียงว่าผู้สมัครนี่จะต้องแนะนำตัวระหว่างกันเองเท่านั้นแนะนำคนอื่นไม่ได้แล้วมันป้องกันการหัวได้ไงเพราะไอ้การหัวที่คุณวราวิทย์ว่าเนี่ยการหัวมันคือการสมคบกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะว่าจะมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าจากฎีกาที่มีเป็นบรรทัดฐานมาแล้วเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการเลือกสว50คนตามบทเฉพาะการเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานสำหรับการแนะนำตัวในการเลือกที่จะเลือกคราวนี้ด้วยอย่างนั้นเลือกมันเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้ที่มาคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันแล้วตอนนั้นน่ะสุดท้ายคสช.เป็นคนเคาะอาจารย์พนัสก็คงไม่สมัครสวชุด62อยู่แล้วเพราะรู้ว่าปลายทางเขาก็ไปเคาะเอาอาจารย์อยู่แล้วถูกไหมและแต่ครั้งนี้มันเปิดกว้างไม่มีคนเคาะคนสุดท้ายมันมาจากการเลือกจริงๆฉะนั้นจะไปเอาระเบียบเดียวกันกับที่เคยทำที่ให้กสช.เคาะเนี่ยมาใช้ในตอนนี้ไม่ได้และอีกอย่างคือผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าถ้าหากว่ากกต.เป็นห่วงเรื่องพัวเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องที่น่ากลัวกว่าคือเรื่องจัดตั้งนะเพราะนั้นการรณรงค์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งของทางคุณธนาธรพูดชัดเจนไงว่าสิ่งเขารณรงค์ต้องการให้คนมาลงสมัครเยอะๆเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้มีการจัดตั้งหรือไม่ฉะนั้นในเมื่อเขามีการจัดตั้งแล้วก็เข้าไปทำลายการจัดตั้งอย่างที่คุณชอบใช้คำว่าแฮกเข้าไปแฮกก็คือเข้าไปปั่นป่วนระบบแฮกระบบใช่ไหมเพราะนั้นโดยสมมติฐานอย่างที่คุณธนาธรพูดก็ดีคุณชอบพูดก็ดีเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไม่เขาผมคิดว่าไม่ใช่เขามีความรู้สึกเขามีข้อมูลเลยด้วยซ้ำไปว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแน่ๆผมถามว่าและระเบียบการแนะนำตัวที่ว่านี้มันจะป้องกันสิ่งที่ว่านั้นได้ยังไงหมายถึงการจัดตั้งที่จะเข้ามาการจัดตั้งยกตัวอย่างเช่นขนคนมาหรือจ้างคนมาให้มาลงสมัครและทำตามระเบียบการแนะนำตัวของกกต.เป๊ะเลยเนี่ยแล้วมันจะห้ามเขาได้ไหมฉะนั้นสมมติคนที่แม่สอดไม่เห็นต้องกลัวอาจารย์พนัสเลยในเมื่อของเราขนมาเยอะอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องกลัวเขาอาจจะบอกนี้เลยก็ได้เป็นประกาศสิทธิ์มาเลยบอกเฮ้ยต้องสวยมันตั้งแต่ต้นพวกมึงเข้าไปให้หลุดเข้าไปในระดับจังหวัดในระดับประเทศไม่ได้ไม่ได้เอาล่วงตั้งแต่แรกเลยทำไมเขาจะทำไม่ได้เนื่องจากอาจารย์พนัสก็จะมีข้อจำกัดในการแนะนำตัวให้คนรู้ว่าให้ผมลงที่นี่นะถ้าใครอยากจะสนใจจะมาเลือกผมเพื่อให้ผมผ่านในรอบถัดไปเนี่ยคุณก็ต้องมาลงที่แม่สอดแต่มันจะทำแบบนั้นไม่ได้ได้ว่าต้องเป็นคนแม่สอดเท่านั้นเองที่จริงจะมาลงได้นี่ยังประกาศได้เพราะว่ากฤษฎีกายังไม่ได้มีผลบังคับใช้ใช่ไม่งั้นอาจารย์ก็จะมาบอกแบบนี้ไม่ได้ว่าผมจะลงก็ใช่ก็ผิดตามไอ้ข้อ11ของเขานั่นไงวงเล็บ5ชัดเจนอาจารย์คิดว่าด้วยระเบียบที่มันซับซ้อนแบบนี้มันก็อาจจะมีการร้องเรียนมันจะทำให้การประกาศผลของกกต.ล่าช้าออกไปและทำให้สว.ปัจจุบันยังต้องรักษาการต่อไปอีกนานเนี่ยมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นแผนของเขาด้วยหรือเปล่าในแง่นี้ด้วยมันจะต้องคิดกันด้วยที่จะทำให้ชุดปัจจุบันอยู่ต่อไปอีกนานๆใช่ไหมมันอยู่ในแผนเขาด้วยหรือเปล่าคำถามคืออยู่ตรงนั้นถูกไหมแม้จะเลือกนายกไม่ได้แล้วอาจารย์ก็นั่นแหละก็อาจจะเพื่อประโยชน์ยังไงมันเลือกอะไรอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมเลือกโดยเฉพาะองค์กรอิสระเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยกำลังจะพ้นตำแหน่งไปตั้งกี่คนน่ะโดยเฉพาะยิ่งศาลรัฐธรรมนูญตั้งหลายคนปปช.อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสว.มีความหมายมากไงตรงเนี้ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งสว.ชุดปัจจุบันนี่ที่เขากำลังจะหมดวาระไปเนี่ยเขามีความผูกพันกันอยู่แล้วไงเพราะพวกนี้เขาก็เกิดตั้งขึ้นมาก็เพราะเนี่ยมันเกี่ยวข้องโยงกันไปโยงกันมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอำนาจต่อรองในทางการเมืองอย่างหนึ่งได้ถ้ายังมีสว.ที่อาจจะสามารถชี้ทิศทางการลงคะแนนได้ใช่แน่นอนคุณผู้ชมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลก็คงเห็นอยู่ว่าอะไรที่มันผูกขาอะไรที่มันจะมาเล่นงานกันในภายหลังได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ผ่านอำนาจของสว.ที่ส่งต่อไปที่องค์กรอิสระที่เขาจะควบคุมนั่นแหละแต่อาจารย์สุดท้ายอาจารย์คาดหวังมากน้อยขนาดไหนว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับกกต.อาจารย์ก็วิจารณ์มาตลอดนะแต่ในโลกความเป็นจริงก็เห็นอยู่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อาจารย์ก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรามีความหวังถ้าเราไม่มีความหวังเราคงไม่ไปยื่นเราก็เห็นว่าในเมื่อมันมีช่องทางก็คือต้องไปขอให้ศาลปกครองท่านช่วยพิจารณาว่ามันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือความหวังของเรานะ
แต่ส่วนมันจะได้สมหวังหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรในสภาพการเท่าที่เป็นมันเป็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งอะไรที่เราหวังเราอาจจะไม่ได้ตามที่เราหวังเลยก็ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะผิดหวังมาตั้งหลายรอบแล้วมันต้องก็ผิดหวังกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่ถ้าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ก็สู้กันไปตามช่องทางที่มันพอจะทำได้ใช่ครับนะครับรอลุ้นกันว่าศาลปกครองจะไปเปลี่ยนแปลงระเบียบฉบับนี้ของกกต.ในข้อไหนหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พนัสครับยินดีครับบอกคุณผู้ชมคมชลึกก็พยายามนะครับจะสอบถามติดต่อไปทางกกต.ให้มาได้ชี้แจงให้ทำความเข้าใจคุณผู้ชมบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะคุยกับคุณช่อไปคุยกับอาจารย์พนัสไปก็หวังว่าสักวันนึงจะได้ให้กกต.มาอธิบายกันในรายการคมชลึกจะได้ให้ข้อมูลมันรอบด้านนะครับวันนี้ลาไปเลยครับพบกันพรุ่งนี้15 นาฬิกา 45 นาทีครับสวัสดีครับThank you.